มีความภูมิใจมากอ่ะเพราะว่าคิดว่าสิริราชนี่ได้ให้ชีวิตกับเรียนเพราะว่าการความเจริญก้าวหน้าแล้วก็อาชีพวิชาชีพที่ทำอยู่ในนี้ก็มีต้นกำเนิดจากสิริราชนะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งเดียวใช่ไหมฮะที่ในประเทศไทยแล้วเมื่อข้ามฟากมาเนี่ยเป็นระยะเวลาที่หลังสงครามโลกใหม่ๆก็ได้พบอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างอาจารย์หมอสุดอาจารย์หมออวยอาจารย์หมอประเสริฐกังสดานซึ่งล้วนแต่ให้ความรู้แล้วก็ความชำนาญในการซักประวัติตรวจร่างกายซึ่งนำมาใช้จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้คือหมอรุ่นหลังๆนี่จำนวนเยอะอะนะโดยเฉพาะที่ศรีราชเนี่ยไม่ทราบว่าจะสอนกันยังไงในแง่ของเรื่องเกี่ยวกับสกิลอะคือความชำนาญการซักประวัติการตรวจร่างกายซึ่งมันเป็นพื้นฐานของวิชาแพทย์เนี่ยคือได้ฟังมานี่ก็เก่งทฤษฎีแต่ทางปฏิบัตินี่ไม่ค่อยจะเก่งอันนี้ก็ที่มีความเป็นห่วงนะฮะก็อยากให้แพทย์รุ่นน้องต่อไปนี่ก็ได้คิดถึงคุณธรรมของความเป็นแพทย์เนี่ยมากที่สุด